คารวะท่านประมุขผู้พิทักษ์เกิ้นผู้พิทักษ์ข่านผู้พิทักษ์เฉียนผู้พิทักษ์เจิ้นท่านประมุขเรียกพวกเราสี่คนมามีภารกิจสำคัญอะไรเหรอผู้พิทักษ์เฉียนท่านประมุขช่วงนี้ทางฝั่งเจ้ามีความเคลื่อนไหวมากขออภัยท่านประมุขเพราะปิ่นพี่ยี่ควบคุมยากมากนางมีลูกเล่นมากมายจึงทำให้เกิดเรื่องมากมายขึ้น พระเจ้ายังไม่ดิดขาดพอตีงูต้องตีให้สาหัสนางจะได้ไม่มีแรงเหลือก่อเรื่องอีก ช่วงนี้พวกเจ้าทั้งสี่เก็บตัวไปก่อนแค่จับตาดูความเคลื่อนไหวของปิ่นพี่ยี่เอาไว้และพวกเซียนหยวนทั่วก็พอแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งแหวกหญ้าให้งูตื่นนอกจากนี้แล้วสามารถเพิ่มเลือดใหม่ได้แล้วล่ะเฮ้อ ท่านประมุขวางใจได้เถอะเราเตรียมตัวกันพร้อมแล้วเฮ้ชูทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งนานเอ๊ะก็ที่นี่ทัศนวิสัยกว้างสามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยๆได้จากตรงนี้และท้องฟ้าที่สวยงามด้วยนะนั่งก็จริงไม่ได้พักผ่อนคลายแบบนี้มานานแล้วเปลี่ยเปลี่ยเขาไม่ควรพูดจาแบบนั้นใช่ไหมเขาไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นหรอกนะอีกอย่างไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะเข้าใจเขาไม่มีทางเป็นคนที่เจ้าไว้ใจได้รู้สึกแย่เรากลับมาแล้วเราได้อาหารกลับมาด้วยแล้วในที่สุดก็ได้กินเนื้อย่างฝีมือหลิวเย่แล้วล่ะกินผลไม้เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะเนื้อกระต่ายยังต้องย่างอีกหน่อยจึงจะกินได้นะแค่เห็นก็อร่อยแล้วล่ะคือว่าต้องฟังว้าวหลิวเย่ผลไม้นี่อร่อยมากนะแซกลำบากเจ้าแล้วก็จะเหลือไว้ให้เจ้าด้วยนะสายหน้ากระซิบให้เวลาเขาหน่อยน้ำมันไหลเยิ้มเนื้อกระต่ายสุกแล้วรีบมากินสิอร่อยเลิศหอมหอมอืมเอาให้เจ้ากินก่อนยิ้มถ้ามีเหล้าด้วยจะดีไม่น้อยนะฮ่าฮ่าอืมต้องฟังหลังคือว่าข้าชะงักหลิวเย่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการจะพูดอะไรจะไปหรือมาเป็นการตัดสินใจของข้าเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะเอ๊ะแต่ว่าหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตที่ดีชุบไหนๆก็มาแล้วจะกลับไปตัวเปล่าได้อย่างไรกันล่ะข้างหน้าคือป่าหมอกไปเถอะเข้าไปแล้วต้องตามกันติดๆอย่าพลัดหลงเด็ดขาดนะภาพที่ส่งมาจากทางโน้นพวกหลิวเย่เข้าไปในป่าหมอกแล้วล่ะผู้พิทักษ์ขานสิ่งที่เจ้าควบคุมอยู่ไม่เชื่อฟังเลยจริงๆหยิบลำพังแค่ปิ่นปี้ยี่นะผู้พิทักษ์เฉียนข้าไม่ยอมให้พวกมันร่วมมือกันสำเร็จหรอกเนอะจะให้ดีควรเป็นเช่นนี้ท่านประมุขให้ความสำคัญมากนะแต่หมากกระดานนี้ข้าชนะอีกแล้วข้าก็แพ้ทุกทีคราวหลังเจ้าตามคนอื่นมาเล่นด้วยเถอะ
ขี้ใจน้อยจริงๆนะก็แค่เล่นข้าวเวลาเท่านั้นเองข้าละเบื่อจะสนใจเจ้าแล้วล่ะส่วนเรื่องปิ่นปี้ยี่นะข้าจะทำให้นางตกลงไปอยู่ในห้วงแห่งความสิ้นหวังที่ลึกยิ่งขึ้นในนี้มองไม่เห็นอะไรจริงๆแม้แต่เส้นทางที่เห็นต้องปลายเท้าก็แปลกๆทำไมบนพื้นมีแต่โครงกระดูกล่ะวังเวงมากด้วยนี่พวกเราเดินมาถึงไหนกันแล้วนะมองไม่ชัดหมอกมันหนามากมีเสียงดังมาจากพงหญ้าเออหลบเร็วอันตรายหลบเออแย่แล้ววินโมระวังวินโมเจ้าเป็นใครเป็นลูกดอกอาบยาพิษสามารถทำให้งูเหลือมเป็นอัมพาตได้ชั่วคราวพวกเราต้องรีบจัดการมันซะเสี่ยวหงเป็นเจ้าหรอกนะชุบมันฟื้นแล้วหลิวเย่ระวังปึ้งชึ้งชุบชึ้งชุบเนี่ยแล้วเส้นหย่อนมีอันตรายหมอกที่นี่หนามากและงูเหลือมยักษ์ตัวนี้อาจจะมีพิษข้าจะรั้งมันไว้เจ้ารีบไปช่วยเส้นหย่อนทั่วเถอะเจ้าก็ระวังตัวด้วยนะข้ามาช่วยเจ้าแล้วเส้นหย่อนเป็นยังไงบ้างแค่แขนข้างนึงรู้สึกช้าไม่มีแรงอะถุยเลือดบนพื้นเออตอนนี้สีเลือดก็เป็นปกติแล้วดึงหลิวเย่ข้ารู้สึกดีขึ้นมามากแล้วล่ะจะไม่ต้องเป็นห่วงจุ๊วินโมเขาดูไม่มีประโยชน์อะไรจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้นานถึงเพียงนี้เชียวเหรอข้าเสียก็สิ้นเรื่องไม่ได้เด็ดขาดเขาเป็นเหยื่อสำคัญเชียวนะพวกเจ้าเป็นใครจะปล่อยข้าออกไปเหรอเข้าไปปิดตามันแล้วเอาตัวไปครับปล่อยข้านะดิ้นรนอย่าขัดขืนไปเลยนะไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็หนีไม่รอดหมากก็ควรทำตัวให้เป็นประโยชน์เสี่ยวหงพวกเขาดีไว้ไม่ไหวแล้วเซียนหยวนเจ้าพักผ่อนที่นี่ก่อนข้าจะไปช่วยพวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงข้าไปเถอะระวังตัวด้วยนะคลายตัวจุ๊ฟ้าหลุดพ้นโกรธเกล็ดเปิดมีพิรุธคว้าเยอะชึ้งฟ้าจุ๊เอ๊ะจุ๊เอ๊ะ
เฮ้พวกเจ้าคือผู้บุกรุกใช่ไหมตอนนี้ปลอดภัยแล้วฮะเซียนหยวนเป็นยังไงบ้างพวกเจ้ามีคนบาดเจ็บเหรอแย่แล้วหยิบออกมานี่เป็นยาถอนพิษงูให้เขากินสิเอ๊ะสบายใจได้นะหากข้ามีเจตนาไม่ดีคงไม่ยื่นมือมาช่วยพวกเจ้าหรอกนะขอบคุณแม่นางไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะพวกเจ้าคงสู้กับงูยักษ์มานานแล้วหากไม่เพราะอยู่ในหมอกคนจัดการมันได้ไปนานแล้วล่ะแต่สิ่งที่มีชีวิตที่สามารถมีชีวิตอยู่ในหมอกนี้ได้ร่างกายจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อพวกเจ้าหมดแรงก็จะเป็นเหมือนโครงกระดูกบนพื้นเหล่านั้นที่เจ้าพูดมาทั้งหมดต้องการจะบอกอะไรคนคนนี้ดูท่าทางห้าวหาญดีแต่พูดจาไม่น่าฟังสักนิดคุณชายคิดว่าทุกคนที่ยื่นมือเข้าช่วยล้วนมีเป้าหมายอย่างนั้นเหรอไม่สำนึกบุญคุณตรงฟังหากเจ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปต้องไม่มีเมียแน่ๆอาจารย์ของข้าทำนายว่าจะมีคนมาที่นี่จึงให้ข้ามารอนำทางงั้นก็รบกวนแม่นางแล้วตามข้ามาเถอะเสี่ยวหงทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้เรียนคุณหนูข้ามีเรื่องสำคัญต้องจัดการจึงจำเป็นต้องมาที่นี่ข้าได้ยินเสียงต่อสู้ก็เลยตามมาดูข้างหน้านี้คือที่พักของพวกเราเองอาจารย์ข้ากลับมาแล้วคนที่ท่านให้ข้ามาพาก็มาถึงแล้วด้วยวางทุกท่านเชิญเข้ามาเถอะเอียดเป็นท่านนี้เองขอบคุณผู้อาวุโสที่เคยช่วยข้าไว้ลุกขึ้นเถอะข้ารับคำขอบคุณจากเจ้าแล้วหรือว่าผู้อาวุโสท่านนี้ก็คือคนที่เรากำลังตามหากันเสี่ยวหงรู้จักผู้อาวุโสได้อย่างไรเจ้าประสบพบเจออะไรมาบ้างพวกเรารอดพ้นอันตรายครั้งนี้มาได้เป็นผู้อาวุโสที่ช่วยเหลือขอบคุณท่านมากคำนับขอถามนามของท่านวันหน้าจะได้ตอบแทนคุณท่านไม่ต้องรีบร้อนนั่งพักลงก่อนเถอะช็อกตอนนี้สถานการณ์ด้านนอกวุ่นวายโกลาหลมีสัตว์อาวุธปรากฏขึ้นบนโลกผู้คนมากมายพากันแย่งชิงเพื่อเสริมอำนาจบารมีของตัวเองอีกทั้งพวกเจ้าได้ครอบครองสัตว์อาวุธถึง4ชิ้นด้วยกันนางรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอผู้อาวุโสเข้าใจสถานการณ์ดีเช่นนี้เหตุใดจึงได้หลบมาอยู่ที่นี่ดื่มพวกเจ้ารู้ที่มาของป่าหมอกวงกฏนี้หรือไม่ที่นี่เป็นบ้านเกิดของเสี่ยวหงเมื่อก่อนมีคนกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ดอกไม้บานแล้วพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ยุ่งกับโลกภายนอกไปได้แล้วเสี่ยวหงห้ามแอบอู้เด็ดขาดนะข้ากลับมาแล้วท่านแม่พวกเขาก็คือคนของเผ่ามูเซียแต่ว่าโลกภายนอกมักคำร่ำลือที่เล่าต่อกันมาว่าหากใช้เลือดจากหัวใจและกระดูกซี่โครงข้อที่3ของคนเผ่าหมูเสียมาหลอมจะสามารถหลอมอาวุธที่มันเป็นพลังวิญญาณแข็งแกร่งหาได้ยากในผืนแผ่นดินนี้ขึ้นมาได้ทำให้ภัยพิบัติมาเยือนที่นี่สื่อของจิ้งได้รวบรวมไพร่พลในโลกมืดมาฆ่าล้างคนเผ่าหมูเสียอ่ะช่วยด้วยแม่จ๋าด้านนั้นยังมีคนอยู่รีบหนีไปซ่อนตัวเร็วเข้าเจ้าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้นะปลาที่ติดแหไม่ว่าจะดิ้นรนยังไงก็ได้ประโยชน์ตอนที่ข้ามาถึงข้าก็ได้เพียงเสี่ยวหงที่ซ่อนตัวไว้ข้ามาช้าเกินไปคนเผ่าหมูเสี่ยที่เหลืออยู่จึงมีเพียงเสี่ยวหงกับเฮยอู2คน
ฮ้ยอูหลายวันก่อนเป็นวันครบรอบวันตายของคนเผ่ามูเซียเสี่ยวหงก็มาที่นี่เพื่อทำการเส้นไหว้วันนั้นเฮยอูก็มาที่นี่เช่นเดียวกันข้าได้เตือนเขาไปแล้วหากเขาทำเรื่องที่ผิดต่อบรรพชนต่อให้คนในเผ่าเดียวกันข้าก็ไม่ปล่อยเขาไปแน่ขอบคุณท่านผู้อาวุโสมากที่ช่วยเสี่ยวหงเอาไว้นางเป็นญาติคนสำคัญของข้าเองเสี่ยวหงสามารถใช้ชีวิตอยู่กับพวกเจ้าได้ข้าก็วางใจนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของนางแล้วล่ะข้าชอบความซื่อสัตย์ของคนเผ่ามูเซียชอบที่นี่เป็นเหมือนดินแดนสวรรค์แห่งนี้ข้าไม่อาจยับยั้งภัยครั้งนั้นได้เช่นนั้นก็ให้ข้าปกป้องดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาที่นี่ก็แล้วกันอาจารย์ลินเอ๋อก็ชอบที่นี่ข้าจะอยู่ปกป้องที่นี่กับอาจารย์ด้วยผู้อาวุโสท่านคือจอมเวทหมิงเสียนใช่หรือไม่ผู้น้อยขอให้ท่านยื่นมือเข้าช่วยด้วยห้องหนังสือแห่งราชวงศ์เซียนหยวนเฮ้อตอนนี้ราชสำนักก็ฟื้นฟูได้แล้วถอนหายใจหลังจากที่พวกท่านพี่จากแคว้นวินเซนไปก็ไม่เคยส่งจดหมายมาเลยไม่รู้ว่าหาฝันฝานเจอหรือยังโอ้ยหงุดหงิดโว้ยมีเพียงข้าที่อยู่ว่างๆไปวันๆไม่มีอะไรทำสักนิดแต่พวกท่านพี่กลับต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้เนี่ยด้านนอกลังเลใจท่านพี่หลิงเฟิงดูท่าทางกระกลุ้มใจข้าไม่ควรรบกวนเขาแต่ข้าอยากรู้เรื่องฮูหยินกับนายน้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเสี่ยวซางจะมายืนอยู่ที่หน้าประตูทำไมกันสะดุ้งระวังโป๊กเออไม่ทันระวังชนประตูซะได้เสี่ยวซางยี่เอ๋พวกเจ้ามาทำอะไรกันตรงนี้อ่ะพอดีข้าเสียงดังทำให้เสี่ยวซางตกใจน่ะขอโทษพี่หลิงเฟิงที่มารบกวนท่านด้วยข้าแค่อยากถามว่าฮูหยินติดต่อมาบ้างไหมมีข่าวคราวของนายน้อยฝันฝันหรือเปล่าเออเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้ติดต่อมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะข้าก็เป็นห่วงพวกเราเช่นกันเป็นห่วงเสี่ยวซางเจ้าลองมองโลกในแง่ดีไม่มีข่าวของนายน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องร้ายนะพวกเขาไม่ใช่พวกที่นั่งรอความตายดูถ้าพวกเราคงต้องหาวิธีสืบความเคลื่อนไหวของซือคงจิ้งพวกหนิวเย่เข้าป่าหมอกวงกตไปหลายวันแล้วเราเวลาที่พวกเขากลับมานั่นก็คือวันที่ข้าได้เป็นอิสระไม่ถูกผู้อื่นควบคุมได้อีกพักนี้เจ้าใช้ชีวิตอย่างสบายใจเชียวนะเข้ามาได้ยังไงก็ใช่นะสิถ้าเป็นพวกเชื่อฟังหากไม่มีคำสั่งของพวกเจ้าก็จะทำตามอำเภอใจได้อย่างไรกันล่ะจริงนั่นเหรอแต่ว่าเวลาอันสุขสบายของเจ้าจะได้จบลงแล้วเจ้าหมายความว่ายังไงอย่าคิดว่าจะปิดข้าได้ว่าเจ้าทำอะไรเอาไว้คิดจะปลดผนึกคาถากักจิตอย่างนั้นเหรอในเมื่อเจ้าเชื่อฟังเช่นนี้ต่อไปจงไปอยู่ข้างกายซือคงจิ้งเอ๊ะเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงหมู่บ้านข้างป่าหมอกวงกตเอ๊ะพวกเขาพาข้ามาที่นี่เพื่อใช้ข้าข่มขู่ท่านแม่งั้นเหรอฮึโถเอ้ยทำไมต้องเป็นเช่นนี้ทุกครั้งไปนะข้ามักจะทำให้ท่านแม่ตกอยู่ในอันตรายข้ามันไม่ได้เรื่องยังมีแรงโวยวายอยู่อีกเหรอให้คนเฝ้าไว้ให้ดีรับทราบว้าวพวกเจ้าช่างคลึกครื้นกันซะจริงนะเสี่ยวเกินเจ้ามาแล้วมีคนไม่คุ้นหน้าสองท่านสองท่านนี้เป็นผู้ช่วยข้าเป็นพันธมิตรของพวกเรา
เทพจะอดใจทนไม่ไหวที่จะได้เข้าร่วมมือกับผู้ที่มีสัตราวุธผู้น้อยขอให้ท่านผู้อาวุโสยื่นมือเข้าช่วยพวกเจ้าครอบครองสัตราวุธถึง4ชิ้นแน่นอนว่าจะต้องพบกับภัยอันตรายว่ามาพวกเจ้าอยากให้ข้าช่วยยังไงสหายของข้าท่านหนึ่งถูกคาถากักจิตเข้าได้ยินมาว่าคาถานี้เหมือนว่าจะได้ผู้สืบทอดไปแล้วข้าอยากให้ท่านช่วยทำลายคาถาให้สหายของข้าหน่อยคนที่จะทำลายคาถาได้มีไม่มากนักแต่ข้าอายุปนนี้แล้วคงจะทนรับกับพลังของคาถานี้ไม่ไหวช่วยไม่ได้ล่ะผู้อาวุโสแม้ข้าจะไม่สามารถรวบเดินทางไปกับพวกเจ้าได้แต่ลูกศิษย์ของข้าสามารถไปแทนข้าได้มับอาจารย์เราคุยกันแล้วว่าจะอยู่ปกป้องที่นี่ด้วยกันนี่นะร้อนลนรูปหน้าลินเจ้าโตแล้วนะก็ควรออกไปหาประสบการณ์จากภายนอกซะบ้างไปชิงลินเป็นศิษย์เอกสืบทอดของข้าเองนางสามารถช่วยพวกเจ้าได้อีกแรงนึงระหว่างทางก็รบกวนพวกเจ้าช่วยดูแลนางด้วยนะขอบคุณผู้อาวุโสผู้อาวุโสโปรดวางใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกข้าสมควรทำอยู่แล้วลินเจ้าพวกเขาไปพักเถอะพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทางไปพร้อมกันเจ้าค่ะตามข้ามาเถอะถอนหายใจลินภัยครั้งนี้เกรงว่าเจ้าคงจะหลบไม่พ้นซะแล้วอาจารย์คงจะช่วยเจ้าได้แค่นี้แหละรับ อีกสองชั่วยามพวกหลิวเย่จะเดินทางมาถึงที่นี่ส่งคนไปเฝ้าพื้นที่ใกล้ๆนี้ไว้หากมีการเคลื่อนไหวอะไรพวกเราจะได้ลงมือทันท่วงทีทั้งหมดล้วนฟังท่านข่าวของท่านจะต้องแม่นยำแน่เจ้าคือคักเช่นนี้เป็นเรื่องที่ดีพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วอย่าได้แปลพักซะละฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์ออกไปข้างนอกอย่าได้ทำอะไรบุ่มบามให้เจ้าไปกับหลิวเย่อาจารย์ก็วางใจเอ๊ะหลินจะออกเดินทางครั้งนี้ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้กลับมาหาอาจารย์อีกอาจารย์แต่หลินไม่อยากไปจากอาจารย์เลยนะเจ้าคะจึกจึกเดินออกมาไปเถอะผู้อาวุโสกับศิษย์มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งนักแน่นอนว่าต้องทำใจได้ยากที่จะต้องจากกันต่อไปหากมีเรื่องให้ผู้น้อยช่วยท่านโปรดบอกได้ทันทีข้าจะทุ่มเททำอย่างเต็มที่ศิษย์ของข้าคนนี้มีนิสัยเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กไม่เคยออกไปไหนเลยหากมีเรื่องอะไรก็ให้อภัยนางด้วยนะผู้อาวุโสโปรดวางใจผู้น้อยจะดูแลหลิงเป็นอย่างดีอืมพยักหน้าไปเถอะรีบไปเช่นนั้นผู้น้อยขอตัวลาอาจารย์ดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าคะหวังว่าพวกเจ้าจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะเดินไปข้างหน้าก็จะออกจากที่นี่ได้แล้วล่ะชิวรายงานพวกหลิวเย่ได้เดินทางออกจากป่าหมอกวงกตแล้วขอรับ ได้เวลาแล้วสินะพอออกนอกเขตป่าหมอกวงกตก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทีเดียวแม้แต่นกก็เยอะขึ้นด้วยหยุดไม่เพียงแค่นกที่เยอะขึ้นทุกคนระวังด้วยด้านหน้ามีคนดักซุ่มอยู่ข้ารอพวกเจ้าอยู่นานแล้ว
จ้าเป็นใครเหตุใดถึงได้มาขวางทางพวกข้าข้าคิดไม่ถึงว่าจะได้พบตัวจอมเวทหมิงเสียนแต่ต่อให้พวกเจ้าทำลายคาถากักจิตได้ก็ใช่ว่าจะหาเจ้าลูกโง่ของพวกเจ้าพบเจ้าเป็นคนของซื้อของจริงล่ะเจ้ามาปรากฏตัวที่นี่มีจุดประสงค์อะไรกันแน่แน่นอนว่าสิ่งที่ข้าต้องการคือสัตว์ราวุธจุ๊บชิงคริงชั่วตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาออกโรงของเจ้าข้าจะสู้กับเจ้าเองหวังว่าเจ้าจะทำให้ข้าระทึกใจได้นะถอยฟิงฟิงฟิงหยุดรสชาติเป็นยังไงบ้างล่ะชิฮึข้าเริ่มแล้วใจขึ้นมาแล้วสิ